ครับสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่คอยติดตามเฟซของเฟซของตัวSpecเองก็ตามหรือไม่ก็ Acoustic นะครับก็ตอนนี้ Acoustic เองได้ทำการผลิตอุปกรณ์ที่เรียกว่า EDA Box นะครับออกมา2รุ่นก็คือเป็นรุ่น1 channel แล้วก็เป็น2 channel ที่เป็นแบบ Active นะครับทีนี้หลายท่านนะครับยังไม่ทราบว่าDA Box นี่คืออะไรใช้งานอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังแบบคร่าวๆนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสัก 40-50 ปีที่แล้วนะครับในระบบบันทึกเสียงในสมัยก่อนนะครับก็จะใช้วิธีการใช้ไมโครโฟนจ่อที่หน้าตู้แอมป์ของกีตาร์ตู้แอมป์เบสต่างๆนะครับแล้วก็เอาสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนนี้เข้าสู่มิกเซอร์นะครับแต่ก็มีนักดนตรีหลายๆท่านนะครับที่ต้องการที่จะเสียบกีตาร์เขาเข้าสู่มิกเซอร์โดยตรงนะครับทีนี้ปัญหามันจะเกิดแล้วครับเนื่องจากว่าตัวปิกอัพไฟฟ้านะครับปิกอัพของกีตาร์ปิกอัพของเบสหรือปิกอัพของกีตาร์โปร่งนี่นะครับมันมีคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าเขาที่เขาเรียกว่า impedance เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ impedance ในที่นี้เอาง่ายๆก็คือเรื่องของความต้านทานต่อไฟฟ้านะครับซึ่งในความต้านทานในที่นี้ก็คือความต้านทานทางด้านเสียงนะครับสัญญาณเสียงนะครับของตัวกีตาร์ปิกอัพกีตาร์พวกนี้นะครับก็จะมีค่าที่สูงในขณะที่ทางด้านขาเข้าของมิกเซอร์นะครับวิศวกรส่วนใหญ่ก็จะออกแบบให้เป็นโลอิมพีแดนซ์ก็คือความต้านทานต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความต้านทานสูงมาเจอความต้านทานต่ำมันก็เกิดการไม่แมทกันนะครับผลที่ตามมาก็คือสัญญาณค่อยบ้างนะครับหรือไม่ก็ขาดน้ำหนักบางบ้างนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเจอปัญหานี้แล้วนะครับทีนี้วิศวกรก็เลยออกแบบอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า DA Box เข้ามาช่วยแก้ปัญหานะครับหลักๆของ DA Box ตัวนี้ก็คือช่วยในการที่จะปรับค่า impedance นะครับของตัว pick up guitar เนี่ยให้มันต่ำลงนะครับให้มันแมทกับตัว impedance ของ mixer นะครับและจุดประสงค์อันที่สองก็คือเรื่องของการปรับระบบอันบาลานซ์ให้เป็นบาลานซ์นะครับซึ่งท้ายๆผมจะอธิบายให้ฟังว่าอันบาลานซ์กับบาลานซ์นี่ต่างกันอย่างไรบ้างนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับปิกอัพกีตาร์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นปิกอัพไฟฟ้าปิกอัพเบสไฟฟ้าหรือว่าปิกอัพของตัวกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเองก็ตามระบบอิมพีแดนซ์ก็ยังคงเป็นอิมพีแดนซ์แบบสูงเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ทางด้านมิกเซอร์เองก็ยังคงขาเข้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็น impedance แบบต่ำเหมือนเดิมนะครับนอกจากว่ามีฟังก์ชันพิเศษหรือว่ามีผู้ผลิตหลังๆนะครับก็จะเริ่มมีช่องที่เรียกว่าเป็น high impedance นะครับเอาไว้เสียบอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องดนตรีพวกนี้อยู่นะครับก็จะเจอในมิกเซอร์เองในอินเทอร์เฟซที่ราคาดีๆหน่อยก็จะมีช่องนี้ไว้รองรับนะครับก็นี่คือจุดประสงค์หลักๆของตัว DA Box นะครับทีนี้ประเภทของ DA Box นะครับมีอยู่ในท้องตลาดที่หลักๆก็คือมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือเป็นแบบพาสซีฟตัวพาสซีฟเองเนี่ยข้างในนะครับจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆก็คือทรานสฟอร์เมอร์ก็คือหม้อแปลงนะครับซึ่งหน้าที่ของหม้อแปลงก็คือการเหนี่ยวนำซึ่งการเหนี่ยวนำในที่นี้ก็คือเหนี่ยวนำสัญญาณเสียงทางขาเข้าเหนี่ยวไปเป็นขาออกนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชิ้นนี้พาสซีฟรุ่นแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะเป็นข้อดีของมันแต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่เป็นหม้อแปลงเนี่ยครับถ้าไม่ดีนะครับหรือว่ามีคุณภาพต่ำหรือว่าราคาถูกนี่นะครับตัวหม้อแปลงเองเนี่ยข้างในมันจะเป็นขดลวดนะครับซึ่งขดลวดในที่นี้เนี่ยในทางด้านวิศวกรรมหรือว่าในทางด้านไลฟ์ซาวด์ต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโลว์พาสฟิลเตอร์ก็คือกรองความถี่สูงนะครับเพราะฉะนั้นความถี่บางอย่างที่จำเป็นสำหรับตัวกีตาร์หรือว่าทำแบบปิกอัพกีตาร์ทำปิกอัพเบสเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นนักดนตรีหลายๆท่านนะครับก็ไม่ค่อยนิยมใช้พาสซีฟในอุปกรณ์ของเขานะครับส่วนใหญ่ที่ใช้พาสซีฟก็คือเป็นถัดจากอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องดนตรีไปแล้วอย่างเช่นพวกป้องกันระบบไฟย้อนนะครับหลังหลายท่านที่คุ้นเคยกัน
ในระยะหลังๆนี้ก็คือตัวพาสซีฟเนี่ยนะครับอุปกรณ์ของตัวพาสซีฟอย่างที่บอกคือมันเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนี้จะเหนี่ยวนำเฉพาะคลื่นความถี่เสียงเท่านั้นเองนะครับที่เป็นแบบ AC แต่ว่าถ้าเป็นไฟที่เป็นไฟหลักที่มาเลี้ยงวงจรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่สามารถผ่านอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไปนิยมใช้ในการป้องกันไฟย้อนนะครับจากมิกเซอร์ไปสู่ power amp ต่างๆนะครับป้องกันนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือเป็นแบบ active นะครับข้างในเนี่ยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า semiconductor ก็จะเป็นพวก IC พวก transistor บ้างนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้พวกนี้นะครับต้องใช้ไฟเลี้ยงจ่ายให้กับวงจรเพื่อจะให้มันทำงานนะครับข้อเสียของมันก็จะต้องประเภทนี้แหละฮะต้องจ่ายไฟให้มันไม่ว่าจะเป็นไฟจากมิกเซอร์48โวลต์หรือไม่ก็เป็นไฟจากอะแดปเตอร์ไฟจากแบตเตอรี่นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเรื่องของย่านความถี่นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับครบนะครับไม่มีการดรอปของสัญญาณนะครับส่วนนะครับในระบบสายสัญญาณที่ผมได้เกริ่นไปครั้งแรกก็คือเรื่องของบาลานซ์กับอันบาลานซ์นะครับก็คือถ้าเป็นอันบาลานซ์นะครับในระบบก็จะเป็นหัวแจ็คลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สายสัญญาณเองเนี่ยจะมีแค่ชิลกับตัวสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณพวกนี้จะพบเห็นนะครับในการใช้งานของนักดนตรีก็คือจากตัวกีตาร์เข้าสู่บอร์ดของเอฟเฟกต์นะครับต่างๆนะครับซึ่งข้อจำกัดของระบบบาลานซ์ก็คือตัวระบบอันบาลานซ์ก็คือสายสัญญาณถ้ายาวเกิน5เมตรนะครับเสียงจะดรอปแล้วก็มีสัญญาณกวนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในระบบมืออาชีพในระบบบันทึกเสียงต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้สายสัญญาณแบบนี้ที่ความยาวมากๆเกิน5เมตรนะครับส่วนสายสัญญาณอีกประเภทนึงก็คือเรียกว่าเป็นบาลานซ์นะครับซึ่งแจ็คแบบบาลานซ์ก็จะเป็นตามรูปนี้นะครับถ้าท่านสังเกตก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับก็จะมีเดืออยู่3ช่องนะครับหรือไม่ก็เป็นแจ็คโฟนก็จะมีอยู่3ขีดนะครับใช่ไหมครับมันจะมีหัวมีกลางแล้วก็มีกล่าวนะครับสัญญาณพวกนี้นะครับสายสัญญาณข้างในนะครับก็จะมีประกอบด้วย3เส้นก็คือเป็นสายชีนเส้นหนึ่งแล้วก็มีสายสัญญาณบวกสายสัญญาณลบนะครับสายสัญญาณประเภทนี้นะครับข้อดีของมันก็คือสามารถที่จะลากสายได้ไกลๆนะครับไม่ว่าจะเป็น50เมตร100เมตรโดยที่สัญญาณดรอปน้อยมากแล้วก็มีสัญญาณกวนน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสายพวกนี้นะครับในมืออาชีพในไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยครับที่จะต้องเดินสายสัญญาณจากหน้าเวทีไปสู่คอนโซลมิกนะครับที่ไกลๆเนี่ยนะครับหน้าเวทีเนี่ยเขาจะใช้สัญญาณเป็นแบบบาลานซ์ทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เราให้ฟังเรื่องของDI box แล้วก็สายสัญญาณต่างๆนะครับส่วนการใช้งานของDI box ของ Acoustic เองนะครับเราก็มีการแนะนำอยู่ใช้งานอยู่ได้หลากหลายเหมือนกันแต่ว่าที่แนะนำหลักๆก็ที่มี2อย่างนะครับก็อย่างแรกก็จะเคยเป็นเอาไว้ต่อนะครับคือจากตูดกีตาร์นี่นะครับตูดเบสเข้าสู่ตัว DI box ด้วยสายอันบาลานซ์นะครับแล้วก็ขาออกนะครับจากตัว DI box ก็จะใช้เป็นสายบาลานซ์เข้าสู่มิกเซอร์นะครับจากสายตรงนี้นะครับสามารถลากได้ไกลๆมากเลยนะครับอีกการใช้งานอีกประเภทนึงก็คือต่อจากตัวกีตาร์นะครับเข้าสู่ตัวมัลติเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก้อนต่างๆนะครับหลังจากขาออกเอฟเฟกต์ก็จะเข้าสู่ตัว DI box ก่อนนะครับแล้วก็จาก DI box ก็ค่อยเข้าสู่มิกเซอร์นะครับยิ่งถ้ามือกีตาร์ท่านไหนที่มีเอฟเฟกต์ใช้แบบมัลติที่มีเขาเรียกว่าการจำลองตู้นะครับไม่เป็นแคปซิมต่างๆนี่นะครับก็จะยิ่งทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนการเล่นหน้าตู้นะครับพร้อมกับสายสัญญาณพร้อมกับระบบสัญญาณที่สมบูรณ์นะครับไม่ตกหล่นนะครับในย่านความถี่ต่างๆนะครับให้ความคล้ายจริงมากนะครับอย่างนั้นก็ขอขอบคุณมากครับวันนี้สำหรับ Acoustic ที่ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆให้ท่านได้รับฟังแล้วก็ฝากอุปกรณ์ชิ้นนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ